หลังจากที่นักร้องดังยุค90นะคะมอธนภัทรติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวรวม5คนก่อนต่อมาตรวจพบว่ามอถูกเชื้อกินปอดไป 60% ออกซิเจนในเลือดต่ำต้องขับถ่ายบนเตียงคนไข้ทำให้แฟนๆห่วงใยเป็นจำนวนมากล่าสุดเจ้าตัวได้ออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านพร้อมอัปเดตอาการกับทีมข่าวด้วยว่าดีขึ้นมากเหลือแค่ฟื้นฟูปอดแต่ยังต้องใส่ออกซิเจนในบางครั้งอย่างเช่นเวลาพูดเยอะๆจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยตอนนี้ยังต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเช็คปอดทุกๆ1สัปดาห์รู้สึกเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งขอบคุณทุกคนที่ส่งความห่วงใยมาให้สวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านแล้วเนาะร้อยดูฟิล์มที่ปอดก็คือตอนนี้ค่าการเสพลดลงเหลือ 25% ครับก็ยังคงให้ยาเซียรอยอยู่ครับค่ะเรียกได้ว่าดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับดีขึ้นเยอะครับจากปอดวันแรกเทียบเคียงถึงวันนี้คุณหมอให้ดูคือวันแรกน่ากลัวที่สุดครับหมอบอกว่าปอดเละมากเลยฟิล์มอะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วแต่วันนี้ปอดชัดขึ้นเยอะเหลือแค่ 25% ที่ยังเราจะต้องดูแลฟื้นฟูระยะเวลาเป็นอย่างน้อยผมน่าจะเป็นสักเดือน2เดือนในขั้นต้นมาเป่าลูกปิงปองมาฝึกกายภาพบำบัดอะไรพวกนี้เป่าลูกบอลอะไรเงี้ยคุณหมอจะนัดอย่างสัปดาห์แรกเนี่ยคุณหมอจะนัดใกล้หน่อยก็คือ1สัปดาห์แต่พอระยะผ่านไปก็อาจจะเป็น2สัปดาห์หรือถ้ามีอาการอะไรขึ้นมาก็อาจจะแบบสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยครับเวลาทำกิจกรรมในห้องน้ำลุกเข้าไปเบาหนักอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเดินกลับมาก็มีหอบเล็กน้อยก็นั่งพักวัดปลายนิ้วออกซิเจนก็จะดีขึ้นก็จะอยู่ที่94 95 96 อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราออกแรงมากขึ้นถ้ามันเหนื่อยมากเราก็มาให้ออกซิเจนแบบนี้นะครับสักพักนึงแล้วก็ถอดออกไม่ได้ใส่ตลอดเวลาเหมือนแต่ก่อนใช่ครับไอ้ที่ใส่ตอนนี้คือเรารู้ว่าเราต้องคุยถ้าไม่ใส่เราคุยเยอะแล้วเราจะเหนื่อยหอบข่าวที่ออกไปมันเหมือนผมไม่รอดอ่ะใครๆเขาก็คิดว่าผมไม่รอดเปอร์เซ็นต์สูงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พี่โมและครอบครัวอยากขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความเป็นห่วงขอบคุณทุกความปรารถนาดีขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ